เดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้นะครับสำหรับการสร้าง New Pipe Model เบื้องต้นก่อนสำหรับการสร้างตัว Pipe Routing เองเนี่ยสิ่งที่ต้องมีเบื้องต้นก็คือเราต้องมีตัว Tag Number ของ Pipe Line หรือตัว Tag Number ของท่อนะครับที่ต้องใช้ Reference ในการอ้างอิงเดินแนวท่อเส้นแนวนั้นๆซึ่งการสร้าง Tag Number เดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดในการใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับในหัวข้อถัดไป